โอเคครับเรามาต่อกันครับคราวที่แล้วเราบอกว่าถ้าเราสามารถหาเดลต้าฟังก์ชันนะครับที่มีลักษณะเป็นนี้ก็คือเดลต้าไอนะครับเป็นโพลิโนเมียลนะครับที่จุด xi นะครับจะเป็น1นะครับแล้วก็ xj เป็น0นะครับถ้าดูจากรูปเนี่ยนะครับก็คือถ้าเดลต้า1นะครับนี่ดูเดลต้า1ก็จะเป็น1ที่นี่นะครับแล้วก็เป็น0ที่จุดที่เหลือทั้งหมดนะครับหรือถ้าเกิดเป็นเดลต้า2นะครับเดลต้า2ก็คือจะเป็น1ที่จุดที่2นะครับแล้วก็เป็น0ที่จุดอื่นทั้งหมดนะครับประมาณนี้นะครับเราก็ถามว่าถ้าเราได้ของแบบนี้มาเนี่ยนะครับเราจะมาหา polynomial f ได้อย่างไรนะครับสังเกตว่าถ้าเราลองนึกดูนะครับมันทำให้เราสามารถไอตัวนี้นะครับเงื่อนไขที่เราต้องการก็คือเราต้องการเงื่อนไขที่เราต้องการนะครับเงื่อนไขที่ต้องการก็คือของเรานะครับก็คือ f x i นะครับเท่ากับ y i ใช่ไหมฮะสำหรับทุก i นะครับสังเกตว่าการที่เรามีเดลต้าฟังก์ชันเนี่ยมันรับประกันว่าถ้าเกิดเราให้ถ้าเราสนใจที่ xi นะครับอยากให้มีค่าเท่าไหร่ใช่ไหมฮะเราสามารถเอาไปคูณกับเดลต้าตรงนั้นแล้วก็มันจะไม่มีผลกระทบที่ x อื่นๆเลยนะครับตรงนี้ก็เลยทำให้เราได้ว่าเราสามารถเอา yi y 1นะครับไปคูณกับเดลต้า1 x นะครับบวกกับ y 2คูณกับเดลต้า2 x บวกไปเรื่อยๆจนถึง y d บวก1เดลต้า d บวก1 x ถ้าเราทำอย่างนี้ปั๊บนะครับเมื่อ x เท่ากับ x 1นะครับพวกนี้เทอมพวกนี้ที่เหลือเป็น0หมดนะครับถ้า x เท่ากับ x 2นะครับเทอมนี้เป็น y 2ที่เหลือเป็น0หมดเพราะนั้นpolynomial x เนี่ยที่เราได้เนี่ยครับก็จะวิ่งผ่านทุกจุดตามที่เราต้องการทีนี้เงื่อนไขของเดลต้า i นะครับที่เราต้องการเนี่ยเมื่อกี้เราบอกเฉยๆว่าเป็น polynomial นะครับเป็น polynomial นะครับแต่ว่าจริงๆแค่นี้ไม่พอครับคำถามของคลิปนี้นะครับคำถามของคลิปนี้นะครับมีเงื่อนไขคำถามเงื่อนไขเพิ่มเติมของเดลต้า i อย่างไรนะครับเพื่อจะให้ fx เนี่ยนะครับเป็นโพลิเนียลที่เราต้องการตามคำถามนี้นะครับคำถามข้อ2ก็คือเรานึกออกไหมครับว่าเดลต้า i จะหน้าตาเป็นยังไงนะครับเท่ากับเท่าไหร่หาได้ไหมนะครับโอเคนะครับสำหรับคลิปนี้เอาไว้สั้นๆแค่นี้ครับเดี๋ยวเรามาดูฝากไปคิดก่อนครับแล้วค่อยดูคลิปถัดไปครับขอบคุณครับ